สุวรรณรัตน์แนวล่านะครับอายุตอนนี้ก็69ปีโรคที่เข้ามารักษาอยู่ที่นี่ก็คือเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบจากการที่เราไปศึกษาตามสื่อไม่ว่าจะสื่อออนไลน์สื่อโน่นนี่นั่นอาการเสียดตามทางหน้าอกเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วเราก็ไปเจอในสังคมออนไลน์เยอะมากเลยว่ามันมีใบชาตัวนี้มันมียาตัวนี้มันมีขมิ้นชันมีโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะหมดพอเราเอามาใช้มันไม่ได้แก้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาการที่เราเสียดเจ็บเสียดทั้งอกเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราทานยาที่เราเตรียมไว้มันหายแต่ระยะหลังมาสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่หายพอไม่หายก็ทำมีอาการที่หนักขึ้นด้วยนอกจากจะเจ็บหน้าอกแล้วเสียดหน้าอกแล้วเหงื่อไหลแล้วเวลาเราเดินขึ้นบ้านเนี่ยเดินขึ้นชั้น2ชั้น3ต้องพักตัวเองเหมือนกับวิว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 เหมือนกับจะเป็นลมพอดีบ้านเราอยู่หลังโรงพยาบาลเวชธานีแล้วเราก็เป็นลูกค้าเราเป็นคนที่ใช้บริการของเวชธานีมาประจำทั้งครอบครัวผมตัดสินใจเพราะว่ามันทรมานมากๆแล้วผมก็เดินจากบ้านมาห่างจากโรงพยาบาลข้างหลังโรงพยาบาลประมาณสัก 50-60 เมตรผมไปเจออาจารย์หมอที่น้องเขาจัดให้คืออาจารย์สุประเสริฐนะความรู้และประสบการณ์ในโรคเฉพาะทางของอาจารย์หมอท่านนี้ท่านไม่ได้โฟกัสมาที่ผมโฟกัสเลยแต่ท่านกลับไปโฟกัสว่าเดี๋ยวผมจะให้ไปตรวจคลื่นหัวใจไปเจาะเลือดดูนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันที่นี่ผมแปลกใจมากผมถามอาจารย์หมอนะอาจารย์ผมเป็นโรคไกลกรดไหลย้อนทำไมอาจารย์ให้ผมไปทำเรื่องหัวใจทำไมไปเจาะเลือดอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันไปตรวจก่อนพอไปเจออาจารย์เทิดพงศ์อาจารย์ก็ถามว่าคิดว่าตัวเองจะเป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจไหมเราบอกโนอาจารย์แต่อาจารย์เทิดพงศ์สามารถที่จะบอกได้ว่าตรงนี้มันผิดปกติคนไข้เคสนี้นะครับมาด้วยอาการจุกแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่อิ่มซึ่งเป็นอาการที่ค่อนข้างจะเจอบ่อยในคนไข้โรคหัวใจโดยเฉพาะคนไข้โรคหัวใจขาดเลือดนะครับในรายนี้มีอาการเฉียบพลันนะครับแล้วก็คนไข้ก็มีเหงื่อแตกท่วมตัวร่วมด้วยจริงเหรออาจารย์ก็ยังไม่แน่ใจบอกได้เลยผมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงผมไม่ใช่เชื่อเพราะผมคิดเองแต่ผมเชื่อเพราะผมเสิร์ชหาข้อมูลมาหมดแล้วแต่สิ่งที่เราหาสิ่งที่เราค้นหาค้นคว้ามาได้มันกลับไม่ใช่จนอาจารย์บอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปอัลตราซาวด์ดูกันพอไปอัลตราซาวด์ดูกันสิ่งที่เราได้เจอก็คืออาจารย์ชี้ให้เห็นว่าขณะที่หัวใจกำลังทำงานช่วงล่างนะฮะช่วงล่างนี้ทำงานได้ดีบีบตัวได้ดีแต่ช่วงบนเนี่ยคล้ายๆขี้เกียจทำงานละจากอาการแล้วก็คลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เอนไซม์หัวใจที่เราตรวจพบเนี่ยครับทุกอย่างบ่งชี้ไปในทางเส้นเลือดหัวใจตีบฉับพลันหมดเลยนะครับเราก็เลยเอาไปฉีดสีเพื่อที่จะดูว่ามันตีบเยอะน้อยแค่ไหนนะครับเคสนี้เป็นหนักมากนะครับก็คือตีบค่อนข้างเกือบติดเกือบมิดเลยครับติดประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้ง2เส้นนะครับเส้นซ้ายทั้ง2เส้นแล้วก็เส้นขวาก็มีติดว่าประมาณ 70% ถ้าเกิดไม่ได้มาพบแพทย์นะครับแล้วก็ยังทนเนี่ยพอเราพบว่าส่วนหนึ่งมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะครับก็เสียชีวิตได้หัวใจเต้นผิดปกติได้หัวใจวายหัวใจล้มเหลวได้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันอันตรายถึงชีวิตเราเราเพิ่งมาทราบเดี๋ยวนี้จากหมอที่ให้ข้อมูลเรามาก็เลยได้บอลลูนไป2เส้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอก็คือเราอาการที่มันเคยเจ็บมันไม่มีเลยสิ่งที่ประทับใจก็คือหนูอยู่ใกล้2สิ่งที่เราได้เห็นจากเคสเนี้ยก็คือความรอบรู้ความเอื้ออาทรของอาจารย์หมออาจารย์สุประเสริฐท่านขึ้นไปดูผมในอีกชั้นนึงที่ส่งผมไปสำหรับในเรื่องของการที่จะไปดูคลื่นหัวใจดูเลยท่านยังให้ความกังวลให้ความกันเองให้ความห่วงใยนะครับน้องๆพยาบาลจะให้ความใส่ใจจะให้ความเป็นกันเองจะคุยกันแบบเหมือนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะผมเหมือนกับบ้านผมหลังหนึ่งถ้าไม่มีเวชธานีจริงๆผมอาจจะไม่รอดเลยก็ได้ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ